สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่น VS Series กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ VS Series ในวันนี้เนี่ยพี่กูจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่าง Go Champion Connie ตัวนี้นะคะเลเวล140นะคะกับน้องโคนันโฮมส์ตัวนี้เลเวล140เช่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ใส่เกียร์คนละแบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเล่นที่จะเอาไปเล่นกันจริงๆเนี่ยพี่กูจะใส่เกียร์เหมือนกันนะคะยกเว้นตอนที่เล่นพร้อมกันเนี่ยจะไม่ใส่เกียร์เลยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยจะได้บอกว่าเอ๊ะพี่ใส่เกียร์ไม่เหมือนกันมันจะเทียบกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะพี่กูจะใส่เกียร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะใส่เกียร์เหมือนกันได้เนี่ยมันต้องถอดใส่ทีละตัวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโคนี่แชมเปญกับน้องโคนันเนี่ยตัวไหนมันจะดีมันจะเจ๋งกว่ากันยังไงไปดูเลยสำหรับเกียร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเกียร์เซตนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าตัวอาวุธเนี่ยก็จะเน้นค่าพลังโจมตีแบบฟิสิกอลนั่นเองนะคะใครที่ไม่มีเกียร์นี้นะคะที่มันเป็นเกียร์ลิมิเต็ดแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ตัวเกียร์ฟรีที่คล้ายๆกันได้นะคะอย่างเช่นเลื่อยตัวนี้ที่บวกค่าฟิสิกอลแอตแทกนะคะหรือว่าจะใช้เป็นดาบก็ได้นะคะดาบก็เป็นฟิสิกอลแอตแทกแบบมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบค่าพลังปกติเหมือนกันหรือว่าจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวปืนนะคะจะมี attack range นะแต่ว่ามี critical damage เหมือนกันนะคะสามารถใช้เกียร์ฟรีทดแทนกันได้นะส่วนตัวชุดเนี่ยจะใช้เป็นหมวกปีกนะคะแล้วก็ตัวเครื่องประดับอันสุดท้ายเนี่ยพี่โกใส่เป็นตัวกำไลไข่มุกตัวนี้นะคะมีหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมพี่กูถึงไม่ใส่เป็นแหวนนะคะคือแหวนเนี่ยลองแล้วนะลองใส่เรียบร้อยค่ะมันบวกน้อยกว่าค่ะน้อง มันบวกค่าพลังโจมตีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะโคนันโฮมส์ของพี่กูเนี่ยค่าพลังโจมตีอยู่ที่ 1,579,000 เลยทีเดียวนะจ๊ะนี่อลังการมากแต่ว่าเลือดนี่ไม่ต้องไปดูนะคะคือน้อยมากแน่นอนเพราะว่าเน้นพลังโจมตีล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่เห็นนะตอนนี้คือใส่เกียร์เหมือนกันอยู่ตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนเกียร์ก็คือเปลี่ยนตัวหมวกให้มันมีพลังโจมตีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูที่อารีนาหมวดกันเลยตอนนี้เราเล่นกับทีมเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้จะเห็นว่าน้องโคนี่เนี่ยโชคร้ายนะคือโคนี่ฝั่งหนูนะเขาใช้สกิลค่ะโคนี่เราก็เลยตายกูกดแคนเซิลไม่ทันจริงๆ ก็เลยได้ดูครั้งเดียวนะคะอันนี้เรามาต่อกันที่สเปเชียลสเตทกันบ้างนะคะนี่ช่างเป็นโคนี่นะเอาชนะไปได้เร็วมากสำหรับรอบแรกนะคะมาดูสเปเชียลสเตทด่านที่2กันบ้างนะเน่ทำลายฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วพอๆกันเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้กำลังเชงอยู่อ้าวน้องโคนันน้องโคนันเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ได้ก่อนหรือเปล่าถ้าเข็มนี่มันยิงทะลุป้อมหรือเปล่าเนี่ยน้องโคนันเนี่ยเอาชนะไปได้ก่อนในครั้งที่2นี้ดูสเปเชียลสเตทครั้งที่3กันบ้างพอกันตอนนี้มาถึงหน้าฐานแล้วนะคะอุ๊ยน้องคนนั้นเคลียร์ไปได้แชมเปี้ยนยังไงเนี่ยแชมเปี้ยนเคลียร์เหมือนกันแต่ว่าจะเห็นว่าแชมเปี้ยนเนี่ยโจมตีได้ช้ากว่าคนนั้นนะคะเอ้าแต่ยิงป้อมแตกไปแล้วแล้วก็มาดูสเปเชียลสเตทบาป2ตัวพร้อมกันบ้างนะคะแบบนี้เนี่ยพี่กูจะไม่ได้ใส่เกียร์เลยทั้งคู่นะคะไม่ได้ใส่เลยนะคะเรามาดูที่ดีเลย์เนาะมาดูที่ดีเลย์ของเรนเจอร์กันนะคะจะเห็นว่าตัวโคนันเนี่ยดีเลย์เขาน้อยกว่าเนาะดีเลย์น้อยกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะเพราะจะเห็นได้ว่าตัวโคนันเนี่ยก็จะออกมาได้ก่อนแค่แป๊บเดียวนะคะ
ห่างกันไม่เยอะนะคะดีเลยแล้วก็ยืนนี่ก็ใกล้กันมากๆคือโคนันยืนใกล้กว่านิดเดียวเท่านั้นเองคือแบบยืนก็ตำแหน่งคล้ายๆกันเลยนะสำหรับโคนันกับแชมเปญนะคะก็จะเห็นว่าไม่ค่อยได้ออกสกิลเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์ที่แบบบวกอัตราการใช้สกิลมาเลยนะอันนี้เน้นโจมตีเลยคือแต่ละตัวนี้แบบโจมตีเป็นล้านอะในระยะยาวนะคะโคนันก็ดูจะออกมาได้เยอะกว่าเพราะว่านางดีเลย์เร็วกว่านิดนึงเนาะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเล่น VS Series ในวันนี้นะคะระหว่างน้องโกกแชมเปญโคนี่กับน้องโคนันโฮมส์นั่นเองนะก็หวังว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตติดแบบติดดาวเลยสำหรับน้องๆหรือว่าแฟนๆเกม Line Ranger นะคะ2ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คนใช้เยอะมากนะก็วันนี้มารีวิวให้ดูกันแบบนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันอย่าลืมฝากกดติดตามด้านล่างด้วยนะคะแล้วถ้ากดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งข้างๆด้วยเพราะพี่กูอัพคลิปจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะคะส่วนใครที่อยากจะเสนอแนะว่า VS Series อันต่อไปควรจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมเข้าไปเขียนกันในแฟนเพจ facebook.com/gukuchannel ด้วยนะคะวันนี้กูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไรเลนเจอร์แล้วก็เจอกันใหม่กับ VS Series เช่นกันวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย